ู้ชมค่ะตอนนี้นะคะปูนก็กำลังจะร่วมกิจกรรมค่ะของคาชาเลนจ์นะคะตอนนี้ปูนอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะมาให้กำลังใจคนไทยนะคะ10คนที่เขาร่วมเข้าแข่งขันรายการนี้ด้วยซึ่งรายละเอียดรายการแข่งขันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างติดตามได้ใน Inside Society ค่ะโอ้แต่เมื่อยมากเลยนะเนี่ยนี่ยืนแป๊บเดียวเนี่ยครับผมพวกเราเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับพวกเราทีมไทยของพวกเราทั้ง10คนนะครับเราจะมีริบบิ้นติดข้างๆนะครับผมเป็นเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับพ่อหลวงของเรานะครับแล้วก็พวกเราคนไทยทุกคนรู้ดีนะครับว่าปีนี้เป็นปีแห่งความสูญเสียของพวกคนไทยทั้งหมดนะครับก็ผมเชื่อว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่อยู่ในอาเซียนนะครับก็ไม่น่าจะแพ้ชาติใดในอาเซียนนะครับตอนนี้นะคะปูนก็อยู่กับผู้เข้าแข่งขันนะคะปาล์มชาเลนจ์จากประเทศไทยวันนี้กำลังใจเป็นไงบ้างกำลังใจค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าเราได้รับกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศเลยค่ะทำไมถึงมาแข่งขันที่นี่คะคิดว่ามันเป็นการแข่งขันที่ท้าทายความสามารถของตัวเองอย่างนึงค่ะเรื่องความอดทนแล้วก็ความมีมานะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอยากมาเที่ยวที่สิงคโปร์ค่ะยังไม่เคยมาค่ะครั้งนี้ดีใจมากที่ได้มาค่ะวันนี้ทีมไทยมาประมาณกี่คนคะ10คนครับ10คนที่คัดเลือกมาจากประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยที่มาแข่งขันที่สิงคโปร์ใช่ครับผมหน้าพี่คุ้นมากอันนี้กี่ปีแล้วคะที่เข้ามาร่วมแข่งขัน2ปีแล้วครับพี่ว่าปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้างคะปีที่แล้วมันมีเต็นท์แต่ปีนี้ผมมาไม่เจอเต็นท์ครับแต่น่ากลัวตรงว่าสภาพอากาศของสิงคโปร์นี่มันมีร้อนแล้วก็ฝนแล้วอย่างนี้เราจะเตรียมพร้อมยังไงบ้างเพราะว่าเราไม่มีเต็นท์เลยมีฝนด้วยแดดร้อนด้วยแล้วก็ต้องยืนทนอยู่5วันก็ต้องปรับสภาพตามอากาศนะครับแล้วก็เสื้อผ้าทุกคนก็เตรียมมาหมดก็คือแห้งเร็วถ้าฝนตกหนักยังไงก็ระบายได้เร็วจากนะคะที่เราไปพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันคนไทยมาแล้วค่ะนี่นะคะก็คือภาพบรรยากาศค่ะที่มีผู้เข้าแข่งขันนะคะจากหลากหลายประเทศที่เข้ามาร่วมแข่งขันปาล์มชาเลนจ์ด้วยค่ะเดี๋ยวปูนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไต้หวันนะคะโคลัมเบียนะคะไทเปก็มาค่ะและก็คือบรรยากาศนะคะก็จะคึกคักด้วยกำลังใจเพราะว่าจะมีญาติพี่น้องนะคะมาร่วมคอยให้กำลังใจกันตลอดค่ะนี่ก็มาจากประเทศฮ่องกงนะคะคุณผู้ชมแล้วเรามาดูบรรยากาศตรงนี้นะคะเขากำลังเรียกกำลังใจอยู่นี่ก็คือประเทศเวียดนามค่ะภาพต่อจากนี้ไปนะคะปูนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการแข่งขันที่เขากำลังจะเริ่มขึ้น5วันต่อจากนี้ไปค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมนะคะไปดูภาพบรรยากาศโดยรวมของงานนี้มาแล้วค่ะปูนนะคะจะอธิบายให้ฟังว่างานคาชาเลนจ์เนี่ยมีกฎกติกาอย่างไรบ้างและทำไมถึงเกิดขึ้นนะคะคือกฎกตินะคะเขาก็จะมีอยู่ว่าคุณต้องเอามือเนี่ยไปแตะที่รถนะคะและเขามีกำหนดเวลาอยู่5วันค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งคนไทยของเรานะคะก็ยังคงยืนอยู่ค่ะนี่นะคะอยู่ที่48ชั่วโมงค่ะอีก30นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลากหลายประเทศเนี่ยเขาก็ได้ถอดใจกันไปแล้วซึ่งผู้เข้าแข่งขันนะคะมีทั้งหมด400คนค่ะแล้วก็มาจากหลากหลายประเทศนะคะกว่า7ประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คะเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับคนไทยเพื่อจะให้เขานะคะได้เงินรางวัลไปค่ะค
ผู้ชมค่ะผ่านมาแล้วนะคะกว่า70กว่าชั่วโมงค่ะแล้วตอนนี้นะคะจาก9ประเทศ400คนค่ะเหลือผู้เข้าแข่งขันนะคะอยู่ที่3คนมีประเทศสิงคโปร์นะคะ2ท่านค่ะแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์อีก1ท่านนะคะคุณผู้ชมค่ะที่น่าประทับใจมากกว่านั้นก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะเธอเป็นผู้หญิงค่ะแต่ว่าเราต้องมาดูกันนะคะว่าใครจะอยู่ได้นานที่สุดค่ะในที่สุดค่ะเราก็ได้ผู้ชนะนะคะที่ยืนนานมากๆร่วมกิจกรรมนะคะคาร์ชาเลนจ์ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะนั่นก็คือซังวาอาลีค่ะคุณผู้ชมคะเขายืนนานถึง75ชั่วโมงด้วยกันนะคะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะที่ Insight Society นำมาฝากกันค่ะปูนนะจะขอยืนตามซังวาอาลีOh!